เรื่องหลอนๆตอนตีสามคุณผู้ชมถ้าหากว่าเราได้ยินเสียงร้องห่มร้องไห้เป็นเสียงของเด็กร้องไห้หาแม่แบบนี้ตอนตีสามคุณผู้ชมจะคิดว่าเป็นผีเด็กหรือเปล่าแต่สาวคนนี้เขาคิดแบบนั้นลองไปฟังเสียงดูค่ะผู้ชมได้ยินใช่ไหมคะคลิปนี้เป็นเสียงน้องร้องงองแงทั้งคืนค่ะทำเอาสาวคนที่อัดคลิปนี้มาแชร์ใน TikTok แล้วก็ระบุข้อความบอกว่าเมื่อคืนนอนไม่หลับทั้งคืนเด็กพูดอยู่ประมาณ30นาทีแม่มาหาได้ไหมพูดเป็นภาษาอีสานนะคะแม่มาหาได้ไหมรออยู่ที่ห้องนะแม่รักแม่มากๆคิดถึงแม่มากๆจนมีผู้ชายคนหนึ่งตะโกนถามหนูคนบ้านใดคุยกันเป็นภาษาอีสานนะคะเด็กก็ตอบบอกหนูคิดถึงแม่หนูร้องไห้หนูรักแม่นะเธอก็บอกฟังจนหลอนจริงๆยิ่งฟังจากโทรศัพท์คือชัดมากก็เลยกลัวเลยยื่นมือไปปิดหน้าต่างแล้วก็พอยื่นมือไปปิดเท่านั้นมีเสียงจากห้องข้างๆข้างบนนะคะคุณผู้ชมเขาทุบหน้าต่างหลายครั้งมากครับตอนแรกก็คิดว่าเฮ้ยผีเด็กแน่ๆแต่ก็น่าจะเป็นเด็กที่ตื่นขึ้นมาแล้วร้องแล้วไม่เจอแม่เขาคิดแบบนี้นะคะเป็นไปได้เหมือนกันนะเป็นไปได้นะคือสงสารเด็กมากๆติดแฮชแท็กหลอนและแฮชแท็กพัทยาคอนโดแถวพัทยาคุณผู้ชมและพอชาวเน็ตเห็นคลิปนี้มาช่วยกันฟังกันใหญ่เลยค่ะแล้วก็แกะปริศนาบอกว่าฟังแล้วสงสารบางคนบอกว่าอยู่คอนโดเดียวกันได้ยินเหมือนกันค่ะตีสามเมื่อคืนตกใจค่ะตีสามกว่าๆยังคิดอยู่เลยว่าลูกใครและก็ได้ยินรปภ.ตะโกนคุยกับเด็กด้วยบางคนบอกว่าไม่ใช่ผีค่ะแต่ตื่นมาไม่เจอแม่แม่คงไปทำงานหรือก็ไม่อยู่ห้องเด็กคงขวัญเสียว่าไม่เจอใครอยู่คนเดียวนะคะบางคนก็แซวบอกว่าแม่หนีเที่ยวลูกตื่นมาไม่เจอก็เลยร้องหาแบบนี้หรือเปล่าแล้วบางคนแซวบอกว่าเสียงนกหรือเปล่าแต่นกมันพูดชัดไปไงไม่ใช่อันนี้เขาแซวขำๆมันมีนกร้องเหมือนเด็กอะแต่มันไม่เป็นภาษาใช่แต่อันนี้เป็นภาษาใช่ขณะที่บางคนค่ะคาดว่าแม่หนีเที่ยวแน่ๆเลยเพราะถ้าทำงานทุกคืนเด็กก็ต้องร้องหาทุกคืนแบบนี้เพราะยังเด็กมากอยู่คนเดียวไม่ชินแต่บางทีแม่อาจจะทำงานกะดึกก็เป็นได้ อาจจะไม่ได้เที่ยวนะเด็กอาจจะมาจากต่างจังหวัดเพิ่งจะมาอยู่ด้วยกันก็เป็นได้อันนี้นานาทัศนคตินะคะคุณผู้ชมแต่ที่แน่ๆเจ้าของคลิปก็ไม่รู้เหมือนกันว่าข้อเท็จจริงมันคืออะไรแต่ฟังแบบนี้เขาบอกว่าตอนตีสามมันหลอนจริงๆค่ะเหมือนกับเขาไม่รู้ว่าต้นเสียงมาจากห้องไหนเนาะไม่งั้นจะไปตรวจสอบได้นะเดี๋ยวเช้านี้เราตามต่อนะว่าเจ้าของเสียงนี่คือยังไงแล้วเจ้าของคลิปนี่เขาอัปเดตต่อด้วยละกันนะครับเสียงเด็กเนี่ยเสียงเด็กจริงหรือเปล่า